ุกผีสู่เรื่องราวทุกผีวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อโบราณซึ่งคนไทยเนี่ยนับถือมากนะต้องใช้ว่าคำนี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องราวของงูครับโดยเฉพาะถ้างูเนี่ยเป็นงูใหญ่แล้วเนี่ยนะเขาเชื่อว่างูนั้นเนี่ยจะเกิดมาจากเจ้าที่บ้างนะครับหรือว่าเป็นเทวดาแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นวิญญาณซึ่งมีพลังงานนะครับใครที่ไปทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมีความเชื่อเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของงูเจ้าที่ครับชาวบ้านคนหนึ่งเดี๋ยวเข้าฝันนะฮะโดยงูเจ้าที่ครับแล้วก็ฝันบอกว่างูเนี่ยมาบอกว่าพื้นที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นะจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับพอตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เลยประชุมกันแล้วก็สร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมขึ้นมานะครับหลังจากสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีพระสงฆ์เนี่ยเข้าไปเหมือนกับไปจำวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าใบ้หวยแล้วก็ทำกิจกรรมหรือกิจการอะไรที่ไม่ดีนะเกิดขึ้นในนั้นเนี่ยนะครับพระสงฆ์รูปนั้นเนี่ยเกิดอาการประสาทครับอยู่ดีก็เป็นบ้าเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับประสาทแล้วก็เพี้ยนไปเลยนะครับมีพระสงฆ์อีกรูปนึงเข้ามาครับบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยต้องมีการทำความสะอาดเป็นพื้นที่ซึ่งแบบของแรงมากนะครับก็มีการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับก็มีอันเป็นไปอีกนะฮะมีแม่ชีมานะครับมาอยู่ที่นี่ใบ้หวยอีกแล้วก็เสียสติไปอีกนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ยนะฮะร้างครับร้างนะฮะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งหรือคนก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับวันนี้เราจะคุยกับบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนจากชาวบ้านนะครับอยากจะมาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเขาเจออยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเจอคำสาปของงูหรือเปล่าเชิญพบนะครับกับคุณชัยวิชิตนะฮะบุญอำไพหรือว่าคุณคิงเนี่ยเจอเลยสวัสดีครับคุณวิชิตนะครับครับเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่โป่งน้ำร้อนนะฮะใช่ไหมครับวิชิตทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันจัดรายการวิทยุอยู่นะครับคลื่นโป่งน้ำร้อนเรดิโอนะครับครับเป็นคลื่นของทางอำเภอโป่งน้ำร้อนแล้วก็เป็นเราจะมีทีมข่าวท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งครับเปิดเป็นรับเรื่องทุกข์ของชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะรายงานกันผ่านทางนั้นนะครับแล้วก็จนมาวันนึงนะครับก็มีชาวบ้านเนี่ยนะครับก็โทรเข้ามาจากสายแรกนะครับจากสายแรกครับว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งนะครับที่บริเวณต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านบ้านใหม่นะครับซึ่งมันจะเป็นบริเวณที่ติดชายแดนนะครับเขตนั้นทั้งเขตเลยคือฝนไม่ตกครับที่อื่นจะตกหมดเลยนะครับก็เขาก็บอกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอาเพศนะครับที่ว่าจะเป็นงูจงอางเจ้าที่นะครับที่เป็นเรื่องเล่ากันมาครับก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับก็เห็นว่าทางรายการคนอวดผีเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เลยส่งเรื่องมาที่นี่เลยมาในวันนี้นะฮะครับมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับผมก็ลักษณะพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณที่ว่าเป็นที่ราบสลับกับภูเขาครับพื้นที่ตรงนั้นที่ชาวบ้านเขาพูดถึงตำนานเรื่องเล่าเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างครับก็ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคล้ายๆว่าจะมีเหมือนกับว่าตอนนี้ยังไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับครับก็ในช่วงของวันสำคัญสำคัญของทางศาสนาเนี่ยพิธีกรรมว่าจะวันพระหรือว่าเป็นวันพระเนี่ยวันพระวันโกนเนี่ยครับก็จะเหมือนจะมีเสียงเป็นคล้ายๆดนตรีไทยครับซึ่งจะเป็นไม่คล้ายเสียงระนาดหรือเป็นเสียงปี่พาดอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งมันดังขึ้นมาจากบนเขาที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ามันจะมีถ้ำอยู่นะครับเป็นเขาถ้ำจงอางทองเนี่ยเขาตั้งกันมาแบบนั้นเขาถ้ำจงอางทองครับเขาถ้ำจงอางทองครับผมมีงูจงอางอยู่นะมีครับฟังจากคำยืนยันของคุณลุงโฉมเนี่ยครับที่ท่านเป็นคนเก่าแก่ที่นั่นนะครับลุงโฉมเนี่ยแกเคยได้เกล็ดงูที่ยาวที่ความกว้างขนาด3นิ้วครับผมเกล็ดท้องนะแกบอกว่าเป็นเกล็ดท้อง3นิ้วก็ลองนึกดูว่ามันจะก็ใหญ่อยู่ครับแล้วก็คือหมายความว่าในถ้ำเนี่ยนะครับมันจะมีรูมีรูประมาณคนโอบอ่ะครับอบคนน่ะครับต้องใหญ่มากนะต้องใหญ่มากครับแล้วที่แกยืนยันก็คือว่ารูตอนนั้นมันไม่มีหญ้าไม่มีอะไรขึ้นไงนี่ก็ออกมามันจะลื่นอ่ะมันเหมือนกับมีรอยอะไรที่มันถลายมาครับครับแล้วก็มีอยู่มาวันนึงนะครับก็เป็นเด็กนะครับเ
เขาไปกับพ่อแม่เขาเนี่ยครับครับก็ต้องย้อนกลับไปก็หลายปีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ท่านก็น่าจะอายุประมาณสัก50หรือ50กว่าๆนะครับก็ได้หลงไปพัดหลงกับพ่อกับแม่ไปเล่นในถ้ำคุณพ่อก็คือเหมือนก็ทำไร่ทำสวนอยู่คุณแม่ก็ทำไร่ทำสวนอยู่แล้วลูกก็ไปเล่นในถ้ำนะครับแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่กลับออกมาเลยในสมัยก่อนก็คือเนาะก็จะมีการไปหาหมอที่ว่าเก่งหมอเหมือนว่าหมอรังไสยศาสตร์นะครับก็ไปถามหมอในสมัยนั้นนะจากฟังจากคำยืนยันของคุณลุงโฉมเนี่ยครับที่ท่านเป็นคนเก่าแก่ที่นั่นครับท่านก็บอกว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของเด็กในสมัยนั้นนะครับก็ไปหาต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ายังจะต้องมีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะพบได้เหมือนกับว่าเขาหลุดไปอยู่อีกในอีกมิติหนึ่งเรื่องว่าเมืองรับแรงประมาณนั้นนะครับครับในความเชื่อของคนในสมัยนั้นครับก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นครับฝันวิญญาณของพี่ชายของป้าเขาเข้ามาเขาว่าเขาจะชวนแม่ไปอยู่เนี่ยเขาเป็นเมืองรับแรงแล้วนะเขาจะมารับแม่ไปเลี้ยงหลานเขามีหลานแล้วมีหลานสองคนแม่จะไปไหมอย่างนี้ทีนี้ทางแม่ของป้าเขาไม่ไปว่าผมไม่ไปหรอกแต่ฉันไม่ไปหรอกผมแม่ไม่ไปหรอกลูกมีใครปูน้องเองถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรผมไปแล้วนะผมไม่ได้ตายผมไม่ได้เป็นไรหรอกว่าผมเป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ได้ตายไม่ได้ไรหรอกเขาเป็นเมืองลับแลจ้ะและนี่คือคำบอกเล่าจากญาติของผู้ที่หายตัวไปว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่ในเมืองลับแลบริเวณเขาถ้ำจงอางทองครับแล้วต่อมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีงูยกอางนะครับมาเข้าฝันบอกว่านะครับอยากจะให้มีการสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมครับสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็มีเหมือนกับว่าให้พระเนี่ยได้มาปฏิบัติอ่ะนะครับมานั่งปฏิบัติธรรมมาทำอะไรทางธรรมเนี่ยครับแล้วก็ต่อมาก็ไม่ใช่แค่พี่สาวคนเดียวของเด็กคนเดียวแต่กลับว่ากลายเป็นว่ามันมีชาวบ้านที่เหมือนที่ฝันทำนองเดียวกันเนี่ยนะครับแสดงว่าคนฝันเยอะใช่ครับผมกี่คนก็เท่าที่เขาเล่ามานะครับที่ว่าจับจากคนได้ประมาณสักสองถึงสามคนนะครับสองสามคนฝันคือไม่ใช่คนเดียวคือคุณกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่คิดไปเองใช่ครับถูกไหมฮะมันมีหลายคนฝันแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกันเลยทุกคนฝันเรื่องเดียวกันครับแล้วก็มาคุยกันหลังจากฝันแล้วไงต่อคุยกันแล้วไงต่อทางลุงโฉมเนี่ยแกก็เป็นคนหลักนะเป็นคนในพื้นที่หลักก็คือแกก็รวมกลุ่มกับชาวบ้านแล้วก็พ่อแม่ของเด็กที่หายไปเนี่ยก็มาช่วยกันยกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมและนี่คือภูเขาลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านมักจะพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดเกี่ยวกับงูจงอางที่เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่ซึ่งหลังจากเรื่องราวของงูจงอางเจ้าที่แพร่กระจายไปในหมู่ชาวบ้านประกอบกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่ผู้คนพากันพบเจอมาก่อนหน้านี้ทำให้ชาวบ้านนำโดยคุณลุงโฉมร่วมมือกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้นในพื้นที่พอสร้างเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เหมือนกับว่าก็มีพระเนาะท่านก็อยู่วัดข้างเคียงนะท่านก็ยังไม่ได้ไปจำพรรษาที่นี่ยังไม่มีพระจำนะครับท่านก็มานั่งสมาธิท่านก็นั่งในลักษณะที่ว่าหันหลังครับหันหลังให้กับหันหน้าออกมาหน้าปากถ้ำครับหลังนี่คืออยู่กับรูที่ว่าที่ว่าเป็นรูเชื่อว่าเป็นรูจงอางใหญ่ครับแล้วลูกศิษย์แกก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าครับนั่งอยู่ข้างหน้านะคือเหมือนลักษณะหันหน้ามาหาพระครับพอจู่ๆปุ๊บนะครับงูจงอางเนี่ยมันลักษณะแผ่ไม่เบี้ยขึ้นมาครอบหัวพระนะครับพระท่านก็นั่งอยู่ก็พอดีลูกศิษย์เนี่ยก็เหมือนกับว่าตกใจแผ่แม่เบี้ยครอบหัวพระพระสงฆ์ที่เป็นคนเนี่ยนะใช่ครับพระสงฆ์ที่เป็นคนนี่แหละครับไม่อย่างนั้นแสดงว่างูจงอางต้องตัวใหญ่มากนะครับคือต้องใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่แบบครับครอบสามารถครอบได้ครับเหมือนในวัดอ่ะเหมือนในบ้านวัดอ่ะครับเพราะว่าตัวใหญ่ยี่เลยนะอย่างนี้เลยนะแล้วก็ประมาณนี้แล้วครับที่ว่าก็เล่าอ่ะครับผมงูจงอางนะครับผมเหรอตอนนี้ก็เกิดเป็นความตกใจนะเขาก็ลูกศิษย์อ่ะก็คือเหมือนก็อยู่ระปากถ้ำก่อนอยู่หน้าถ้ำก็ปีนไปปีนไปแล้ววิ่งเกลือไปเลยเหมือนกับท่านออกจากสมาธิเลยอ่ะมันเสียงที่ว่าเป็นเสียงกุกกะกุกกะกุกกะจากยานออกจากยานปุ๊บท่านก็เหลียวไปข้างหลังแล้วก็เห็นเป็นงูอ้ามท่านก็เตลิดเปิดแล้วลูกศิษย์ก็วิ่งพระก็วิ่งครับพระก็วิ่งด้วยเหรอครับก็เลยทำไมพระถึงกลัวน่าจะพระที่มียานจริงๆแกน่าจะแบบนิ่งนะน่าจะเป็นเตลิดครับเพราะว่าแกเพิ่งบวชได้ไม่กี่พรรษาด้วยอ๋อยังไม่แก่งกล้าครับจากคำบอกเล่าของโฉมนะครับพอเจอกันแล้วไงต่อท่านก็เหมือนก็ปีนไปแล้วก็ได้สวงจีวรมันก็จะมีป
ากถ้ำมันจะมีแค่เป็นรากไทรเป็นรากไม้อะไรแบบเนี้ยมันก็เกี่ยวจีวรเกี่ยวทบวงหลุดไปเลยเหลือแต่แค่อังสาครับพี่ครับแต่แค่อังสาแล้วก็เป็นที่เก่าขานเป็นที่เก่าขานของชาวบ้านครับแล้วก็พอมาเนี่ยแกก็เสียสตินะแต่ว่าก็คือแกก็ยังบวชอยู่เพิ่งมาเสียชีวิตเมื่อ2ปีที่แล้วครับจากการเพราะเรื่องของลุงโฉมเนี่ยก็คือเสียสตินี่หมายถึงว่าช็อกที่หันไปเจอกับงูจงอางตัวใหญ่เบ้อเริ่มเทอมครับก็ต่อมาเนี่ยตอนนี้แกก็เหมือนกับว่าปั๊มเผลอแต่ว่าแกก็ยังคลองเพศบัณฑิตอยู่หลังจากเหตุการณ์ที่ว่านี้ยังมีใครเข้าไปในพื้นที่นี้ไหมฮะอันนี้ถ้าเกิดพูดผิดก็ขอประทานไปด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจัดถนัดเรื่องแต่ถ้าฟังจากพระเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นการถือศีลชนิดนึงอ่ะเพ่งเขาเรียกเพ่งกสิณเรียกครับครับผมก็แล้วแต่ว่าจะไปจ้องอะไรนะจะเลือกจ้องอะไรจะเลือกไปเพ่งอะไรนะครับนี่พระองค์นี้นะครับท่านก็เลือกที่จะเพ่งไฟครับครับก็คือตอนเช้าเนี่ยนะครับเดินบาดอะไรเสร็จปุ๊บท่านก็จะมาเหมือนกับว่ามองไปที่แสงไฟมองไปที่พระอาทิตย์นะครับมองอยู่นั่นแหละครับมองไปแล้วพอตกกลางคืนปุ๊บท่านก็จะปฏิบัติต่อก็คือก่อไฟไว้แล้วก็นั่งเพ่งอยู่นั่นแหละครับก็อยู่มาจนมาถึงวันหนึ่งนะครับท่านก็ไปบิณฑบาตน้ำมันแล้วก็มาเทเผาในถ้ำนะครับเขาบอกว่ามันในถ้ำเนี่ยมีเศษจันไรต้องเผาทิ้งเอาไว้ไม่ได้แล้วก็เผาปุ๊บไม่เกินสัก2วันนะจากคำบอกเล่านะครับครับไม่เกิน2วันนะครับก็อันก็ล้มป่วยประกาศทันหันน่ะครับแล้วก็ทางญาติโยมเนี่ยก็พากันนำส่งโรงพยาบาลในอำเภอปวดหัวร้อนเนี่ยคือในตัวอำเภอเนี่ยก็บอกว่ามันคืออาการหนักอ่ะไม่สามารถที่จะรักษาได้ก็เลยนำตัวส่งไปโรงพยาบาลของจังหวัดก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับพระปกเกล้าเสร็จลูกก็อยู่ได้แค่วันนึงนะครับก็เสียชีวิตมรณภาพไปเป็นอีกเรื่องราวที่เกิด2ชั่วโมงแล้วต่อไปเป็นยังไงครับยังมีอีกมั้ยมีองค์อื่นอีกมั้ยเป็นยังไงฮะช่วยเล่าก็จะมีแม่ชีนะครับอันนี้แม่ชีท่านมาควรยกลูกที่ท่านแม่ชีท่านมาเนี่ยครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเป็นยุคที่ลูกเรือมากๆเลยเราจะมีการปลูกฝ้างเหมือนกับว่ากุฏิเพิ่มอะไรเพิ่มมาอีกเนี่ยคือแรกๆที่ท่านมาเลยนะครับคือคนไทยแต่ชอบหวยครับแล้วก็เหมือนกับว่าเค้าถูกอ่ะเข้าไปแล้วถูกอ่ะตอนนี้ก็ปากต่อปากใช่มั้ยครับรถเนี่ยตั้งแต่หน้าปากซอยเนี่ยยันถึงบนเขาอ่ะจอดกันกับไอ้หมดอันนี้ก็มันก็แรงศรัทธาครับเยอะครับแล้วก็อยู่ๆมาเนี่ยครับแกไม่รู้แกนึกยังไงของแกนะครับแกก็บอกว่าไอ้ปากถ้ำที่เป็นรูที่เขาเชื่อเป็นรูจงอางเนี่ยนะครับบอกต้องบวกปิดซะครับต้องบวกเอาปูนคือแม่ชีบอกให้บวกปิดใช่ครับผมบวกปิดซะรูของงูจงอางครับบวกปิดครับเขาบอกไว้เพราะในนาทีนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยต้องเชื่อแกแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าในช่วงนั้นแกคือเชื่อแม่ชีไม่เชื่อแม่ชีมีแบบฤทธานุภาพสูงส่งก็เลยปิดปากก็ไม่สนละเรื่องราวโบราณอะไรของงูเงือเลยไม่สนละปิดเลยอ่ะปิดแล้วปิดป่ะปิดครับปิดปากรูเสร็จปุ๊บตอนนี้แม่ชีก็มีเริ่มมีอาการแปลกๆนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีการหวาดกลัวมีการพูดเพ้อเจ้อรถมันหนักกว่านั้นก็คือเริ่มหนักขึ้นเรื่อยจนที่ว่าแก้ผ้าแก้ผ่อนแล้วก็มีอาการร้องหวาดกลัวจนชาวบ้านเนี่ยก็เลยติดต่อกับญาติของนายแม่ชีนะครับให้มารับตัวกลับไปกลับไปรักษาแล้วก็ไปรู้ว่าไปยังไงมายังไงนะครับเสียสติครับเสียสติครับเออพี่เลยเหรอครับตรงรูนั้นที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรูจงอางเนี่ยเป็นยังไงฮะก็คือณปัจจุบันนี้ก็คือมันเป็นหินน่ะมาปิดหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยยังสามารถไปดูได้ร่องรอยเนี่ยนะครับร่องรอยของถ้ำเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถไปชี้ให้เราดูได้นะครับถ้าเรามีโอกาสได้ลงไปนะทำอย่างได้ดูได้แล้วชาวบ้านก็ยังเชื่ออีกว่านะครับในถ้ำที่ปิดไปเนี่ยนะครับก็ยังจะมีลูกหลานของงูจงอางเนี่ยที่อยู่ในนั้นแหละซึ่งว่าถ้าถามว่าจะเปิดได้ไหมณปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครกล้าเปิดพอต่อมาเนี่ยครับมีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยครับซึ่งเขาศรัทธาแล้วก็เขาบอกอีเราน่าจะสร้างเป็นรูปปั้นของงูจงอางขึ้นมาครับเพื่อที่ว่าจะได้ลดอาเพศอะไรต่างๆนะครับจนสุดท้ายก็ได้สร้างขึ้นมาจะเป็นงูอางใหญ่ก็เนี่ยเป็นวงกลมครับเป็นถ้าตรงนี้ฐานอันนี้จะเป็นฐานของงูจงอางแต่ว่าแต่ว่ารอบเนี่ยจะเป็นสระ
เราจะเป็นลักษณะขดขึ้นไปแล้วก็แผ่แม่เบี้ยคาบแก้วสีแดงครับถ้าถ่ายภาพเนี่ยตรงนี้แต่ละมุมจะน่ากลัวมากครับพี่ครับจะน่ากลัวมากถ้ายิ่งกลางคืนไม่ต้องถามครับกลางคืนในชาวบ้านไปแต่ไม่ต้องแม้กระทั่งไม่มีพระจำพรรษาอยู่เนี่ยนะครับสิ่งของที่ว่าเป็นพระรูปสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีอะไรอยู่เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลงก็แค่มันลบมาให้เฉยและเมื่อหลังจากปรากฏการณ์ที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในเขตหมู่บ้านชาวบ้านจึงพากันเชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะงูเจ้าที่ไม่พอใจที่มีคนเข้ามากระทําการไม่เหมาะสมในพื้นที่ชาวบ้านจึงได้ทําการก่อสร้างรูปปั้นงูจงอางขนาดใหญ่เอาไว้บนเขาเพื่อแก้อาเพศครับพอสร้างมาเนี่ยกลับหนักกว่าเดิมอีกคือทีเนี้ยกลายเป็นว่าฝนฟ้าเนี่ยจากที่เคยตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยครับก็เริ่มหนักมาตั้งแต่ก่อนปีนู้นคือ 2-3 ปีแล้วมาปีนี้ที่หนักสุดเนี่ยครับจนชาวบ้านเนี่ยมันก็มี2ฝ่ายแล้วเริ่มทะเลาะกันละครับอีกฝ่ายนึงก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะเนี่ยรูปปั้นงูจงอางนี่แหละที่นํามาปั้นนี่แหละทําให้ฝนฟ้าไม่ตกก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้ตกลงกันว่าถอนเหมือนกับว่านําเป็นหมอที่ในความความเชื่อเขานะมาทําถอนเหมือนกับถอนคําสาปคําสาปออกครับครับถอนได้มั้ยแต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมครับแล้วกลับหนักกว่าเดิมด้วยก็คือปีนี้นะครับห่างกันแค่ไม่กี่กิโลนะฝนตกทุกวันครับแต่ว่าถ้าเลยเข้าไปทางที่เขตที่เป็นถ้าแต่เป็นงูจงอางแล้วก็เข้าไปในเขตสายในขึ้นไปเนี่ยครับซึ่งว่าตอนนั้นก็เป็นต้นไม้เยอะนะพี่ก็เป็นอย่างที่ผมอธิบายคือเป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบครับกลับไม่มีฝนเลยครับน้ำที่ได้ใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือเหมือนกับว่าฝนมันตกจากที่อื่นมาแล้วน้ำมันไหลลงในคลองนึกออกไหมครับเราก็เลยได้ดูในคลองเข้ามาส่วนในที่มีสระเนี่ยครับขุดไปก็ไม่เจอน้ำเพราะว่ามันไม่มีฝนตกมาครับอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดณปัจจุบันนี้ที่ผมฟังมาเนี่ยก็คือว่าคนที่เข้ามายุ่งกับพื้นที่นี้เนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยก็จะโดนอะไรต่างๆนานาใช่ถูกไหมครับแม้กระทั่งล่าสุดก็มีพระสงฆ์สองรูปมีแม่ชีหนึ่งรูปนะครับพอไปเสร็จแล้วสามองค์นี้ไปเสร็จเนี่ยเป็นคนที่มาเหมือนกับมีวิชาหมอผีอะไรเงี้ยมาทำพิธีนะฮะก็ไม่ได้อีกคุณจะมาทำอะไรคุณจะมาแตะอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเลยทำให้พื้นที่นี้ต้องคำสาปปัจจุบันนี้คือแล้งอยู่พื้นที่ห่างไปรอบๆก็ไม่ได้แล้งแต่พื้นที่นี้ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้มาในรายการอยากให้รายการคุณหรือผีช่วยอะไรครับก็คืออยากจะช่วยว่าพอที่จะทำยังไงถึงจะล้างคำสาปได้ครับผมล้างคำสาปที่ว่าจากของงูจงอางของงูจงอางเนี่ยให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเหมือนกับว่าให้กลับมาไปอยู่พื้นที่ดินปกติพื้นที่ดินปกติครับใช่ไหมครับไปอุดรูงูอ่ะครับคือผมฟังผมรู้สึกว่าคือของเขาเปิดเขาอยู่แล้วเราไปอุดเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฟังครับที่ไปโบกปูนไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะไปยุ่งกับเขามากเกินไปหรือเปล่าครับขออนุญาตเชิญคุณดูจิตสัมผัสนะฮะซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงรูปของสถานที่เท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับคุณคิงมาก่อนจากภาพที่อยู่ในมือผมสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมเห็นเหมือนมีสถูปเก่านะครับอยู่ในบริเวณของบ้านหลังนี้และบริเวณสถูปเนี้ยภาพที่ผมมองเห็นลงไปนะครับเหมือนมีเป็นที่เก็บหรือกระดูกเก่าของคนโบราณเพราะว่าในภาพเนี่ยเห็นมีใบหน้าคนเนี่ยนะลอยขึ้นมาด้วยและสิ่งที่แปลกใจก็คือว่ามีใครไปเสียชีวิตอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีภาพที่ค่อนข้างชัดว่าเหมือนมีใครไปเสียชีวิตตรงนั้นและสภาพที่คนจะไปเจอเขาเนี่ยก็น่าจะบวมแล้วเพราะว่าเหมือนมีลักษณะเหมือนผมเห็นเป็นภาพคนที่บวมแล้วแล้วก็เหมือนมีแมงวันบินอยู่บริเวณรอบๆศพเขานะฮะครับก็เลยเห็นอย่างนี้ในภาพนี้ฮะนี่คือสิ่งที่คุณริวสามารถสัมผัสได้หลังจากที่ได้ดูเพียงรูปถ่ายเท่านั้นครับซึ่งคุณริวยังสัมผัสได้ถึงภาพสถูปสำหรับเก็บอัฐิของคนโบราณและนอกจากนั้นยังสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติที่นี่อีกด้วยและคุณริวจะสามารถสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมหลังจากที่เขาเดินเข้ามาภายในสตูดิโออีกบ้างไปชมกันครับ
สวัสดีครับคุณชัยวิชิตคุณคิงนะครับอยู่จันทบุรีครับคุณคิงเพื่อความบริสุทธิ์ใจในการทำรายการนะครับเนื้อหาที่ผมได้รับมีแค่นี้ครับไม่มีเขียนรายละเอียดอื่นนะครับครับไม่มีครับเพราะนั้นตอนที่อยู่ในห้องด้านนั้นเนี่ยผมมองแค่ภาพตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีศัตรูเหมือนมีคล้ายๆแบบเป็นที่เก็บอะไรแบบเก่าๆอยู่ในบริเวณนี้อ่ะเหมือนพวกเจดีย์เหมือนพวกอะไรเก่าๆเนี่ยแล้วก็เหมือนมีไม่รู้ผมเห็นผิดเองหรือเปล่าผมเห็นใบหน้าของคนหลายๆคนในนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะแบบเก็บพวกอัฐิของคนโบราณหรือกระดูกคนโบราณไว้แถวนั้นหรือเปล่านะครับที่ว่าคุณลิวบอกว่ามีคล้ายๆเป็นเจดีย์และเป็นสถูปนะจะมีรูปปั้นของงูจงอางนะครับแต่ว่าตรงรูปปั้นงูจงอางเนี่ยนะครับผมไม่เคยบอกใครเลยว่ามันมีเป็นโกรธที่คล้ายๆลักษณะใส่กระดูกแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกอะไรนะครับมีอยู่วางอยู่บนฐานของขดของงูนะครับวางอยู่ตรงนั้นครับโอเคครับนี่คืออันแรกที่เห็นแต่พอนั่งมองไปเรื่อยๆปรากฏว่าเอ๊ะทำไมถึงมีภาพเหมือนมีคนไปเสียชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วผมเชื่อมั่นได้ว่าต้องมีคนเสียชีวิตและมีคนไปเจอในขณะที่เหมือนเขากำลังบวมอยู่มีคนตายที่นั่นเหรอครับผมคิดว่านะฮะต้องมีนะฮะเพราะไม่นั้นคงจะไม่เห็นภาพขึ้นมาแล้วเห็นอยู่ในช่วงของบริเวณในภาพอันนี้แต่ตรงนี้ผมยังไม่เห็นอะไรนะครับก็เลยไม่รู้ว่าสองภาพเนี่ยเป็นภาพเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือเกี่ยวข้องกันไหมนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนะครับครับถ้าจริงไม่จริงไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอย่างอื่นเลยเห็นแค่นั้นอะไรเนี่ยเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรเรียกกุฏิเราเนี่ยครับที่เป็นที่พักมีการตายเกิดขึ้นในบริเวณนั้นไหมครับมีใกล้เคียงครับใกล้เคียงจากนั้นครับซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าเราได้รับคำยืนยันจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีบุคคลมาเสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติที่นี่จริงๆครับวันนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งขึ้นมาบนเขานี่นะมาทำอะไรผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าสักพักหนึ่งว่าพระนี่มานานแล้วทำไมไม่ลงไปสักทีหนึ่งก็ได้ขึ้นมาดูก็เห็นได้แหวกออกซะแล้วสภาพก็เหมือนกับคนชักหงิกงออะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็ไม่ใช่ปกติแบบนี้นะครับมันก็มีบิดบิ้วอะไรไปอย่างนี้ครับไม่น่าเชื่อครับสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จะตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่นี่ซึ่งต่อไปคุณริวจะเริ่มต้นสื่อสารกับบางสิ่งที่วนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพิ่มเติมครับคือเท่าที่ผมรับรู้ได้เนี่ยคือเหมือนทุกคนเชื่อตำนานจนบางครั้งเนี่ยกลายเป็นการลบหลู่โดยไม่รู้ตัวนะครับไอ้ความฝันเนี่ยเรื่องสร้างกุฏิหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เผอิญว่าคนที่เราเอามาอยู่เนี่ยกลายเป็นคนที่พยายามแสดงอวดอ้างความเป็นวิชาของเขามั้งแล้วก็ไปลบหลู่สถานที่ที่มันไม่ควรทำเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าชาวบ้านเนี่ยสนับสนุนให้คนไม่ดีเนี่ยมาอยู่เพราะฉะนั้นเพศภัยต่างๆก็อาจจะเกิดกับคนในหมู่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดูแลหมู่บ้านไม่ได้ทำร้ายผมขอถามอะไรเรื่องนึงสิครับจากปากถ้ำออกมาเนี่ยเลยออกมาไกลๆหน่อยนะครับมีใครไปทำสารอะไรไว้ไหมฉันมีสารตายายครับใครไปทำแต่ว่าเป็นลักษณะเขาคนละลูกกันนะครับเป็นลูกแต่ว่าติดต่อกันเขาลูกนี้แล้วก็มาอีกลูกนึงถึงจะมีสารตายายครับไม่เข้าใจแต่หมายถึงว่าจากปากถ้ำถ้าเกิดคุณเดินมาไกลๆแล้วมองมาเนี่ยมีสารอะไรอยู่บริเวณนั้นไหมที่ผมสังเกตเห็นนะจะมีสารตายายแล้วก็จะมีผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเพียงตาหรือเป็นเขาเรียกสารพระภูมิหรือว่าที่เป็นสังกะสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยสารเพียงตาสารเพียงตาให้ใครเป็นคนไปทำไว้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณลิวเมื่อกี้คุณลิวเห็นอะไรครับคือผมเห็นคนที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าสารหน้าบริเวณสารนั้นนะฮะเลยอยากรู้ว่าใครเป็นคนไปทำไปตั้งไว้เพราะว่าผมเชื่อได้ว่ามีหลายคนที่เดินเข้าไปหรือตั้งใจไปเนี่ยก็จะเจอว่าเหมือนมีคนลักษณะผิวคล้ำสูงใหญ่นะครับเฝ้าเดินเหมือนเดินอยู่แถวนั้นนะครับแล้วเขาก็อยู่แล้วเขาก็บอกผมว่า
บอกว่ายินดีต้อนรับในการมาและนี่คือป่าในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นป่าที่ชาวบ้านพบเจองูจงอางเจ้าที่มาสื่อสารว่าอยากให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่หลังจากสร้างเสร็จชาวบ้านก็พบเจอความน่ากลัวจนทิ้งให้ที่นี่รกร้างไปซึ่งหลังจากถ่ายทำในสตูดิโอเสร็จสิ้นคุณริวและคุณคิงก็ได้เดินทางไปยังถ้ำเขาจงอางทองแห่งนี้ครับตรงนี้ไงฮะคุณผู้ชมที่ริวเห็นในสตูพี่จำได้ไหมที่ริวบอกว่ามีใครสร้างศาลอะไรที่อยู่ในป่าอยู่ในต้นไม้หรือเปล่าแล้วเราเห็นเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่เขาบอกว่าเขารอต้อนรับอยู่นะครับก็เนี่ยพอขึ้นมาถึงจากจุดข้างล่างขึ้นมาถึงเนี่ยเจอตรงตำแหน่งนี้เลย คือตำแหน่งที่เรากำลังจะขึ้นไปด้านนี้เพื่อขึ้นไปดูถ้ำนะครับซึ่งก่อนที่จะมาที่นี่คุณริวก็สามารถสัมผัสได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีศาลเพียงตาตั้งอยู่โดยมีผู้ชายผิวคล้ำร่างสูงใหญ่สถิตอยู่ภายในศาลแห่งนี้ครับผมขอถามอะไรเรื่องนึงสิครับจากปากถ้ำออกมาเนี่ยเลยออกมาไกลๆหน่อยนะครับมีใครไปทำศาลอะไรไว้ไหมที่ผมสังเกตเห็นนะจะมีสารตายายแล้วก็จะมีผมก็จำไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเพียงตาหรือเป็นเขาเรียกสารพระภูมิหรือที่เป็นสังกะสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยสารเพียงตาเพียงตาให้ใครเป็นคนไปทำไว้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณริวเมื่อกี้คุณริวเห็นอะไรครับคือผมเห็นคนที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าสารหน้าบริเวณสารนั้นนะฮะเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนไปทำไปตั้งไว้เพราะว่าผมเชื่อได้ว่ามีหลายคนที่เดินเข้าไปหรือตั้งใจไปเนี่ยก็จะเจอว่าเหมือนมีคนอ่ะลักษณะผิวคล้ำสูงใหญ่นะครับเฝ้าเดินเหมือนเดินอยู่แถวนั้นไม่น่าเชื่อครับว่าคุณริวจะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของสารและชายที่มีลักษณะสูงใหญ่ซึ่งสร้างความตกใจให้กับคุณคิงเป็นอย่างมากครับก็คืออันเนี้ยครับซึ่งว่าตอนนี้ผมไม่เคยขึ้นมาเหมือนกันส่วนมากผมขึ้นมาคือจะไปอีกที่หนึ่งเพื่อเด็กได้ขึ้นมาครั้งนี้ครั้งแรกครับผมก็เลยยังไม่เข้าใจว่าทำไมที่ว่ามีทำไมถึงมีใช่แล้วนี่ได้เจอแล้วนะครับโอเคซึ่งหลังจากที่คุณริวพบเจอศาลเจ้าที่แล้วเขาก็ได้เดินทางต่อขึ้นไปในจุดที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของงูเจ้าที่ที่ดูแลผืนป่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอาถรรพ์และความน่ากลัวทั้งหมดที่ชาวบ้านเผชิญรวมทั้งมีชาวบ้านพบเจอบางสิ่งที่ทำให้เชื่อว่ามีงูตัวใหญ่อยู่บนยอดเขาแห่งนี้จริงๆครับงูสมัยก่อนเนี่ยผมเจอคาบมันอยู่ในถ้ำ3นิ้วครับยาวเกือบเม็ดคาบทองมันนะครับยาวเกือบเม็ดผมเก็บไว้คาบทองมันเนี่ยคาบ3นิ้วนี่ไม่ใช่น้อยนะครับ3นิ้วไม่ใช่น้อยงูใหญ่มากเลยแล้วยังอยู่มารุ่นหลังนี่ไม่ชีก็มาอยู่เขาทำพิธียังไงก็ไม่ทราบทีนี้เขามีรูงูเขาไปอุดรูงูทิ้งนะอุดรูงูทิ้งแล้วตั้งบัดนั้นก็ไม่เคยปรากฏว่าจะเห็นงูตัวนี้อีกก่อนที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้จะร้างลงไปเคยมีชีรูปหนึ่งที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ใช้ปูนมาปิดในบริเวณที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของงูเจ้าที่ก่อนที่แม่ชีท่านนั้นจะมีอันเป็นไปและก่อเกิดเป็นอาถรรพ์มาสู่หมู่บ้านเหมือนกับว่าจะปิดรูที่ว่าเป็นพยางูเจ้าที่ไว้เพื่อไม่ให้ออกไปประมาณนี้ครับเขาบอกไหมครับว่าทำไมต้องไม่ให้ออกเหมือนกับว่าแม่ชีเนี่ยเขาเคยน่าจะเคยเห็นน่าจะเคยเห็นแล้วก็เลยทำพิธีเขาคิดว่าเหมือนก็คิดว่าตัวเองน่าจะมีวิชาอาคมที่สามารถทำได้ที่สามารถทำได้ก็เลยไปอุดหลังจากที่คุณริวและคุณคิงได้ขึ้นไปยังปากถ้ำที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่แม่ชีใช้ปูนปิดปากถ้ำของงูจงอางเจ้าที่เอาไว้ก่อนที่จะมีหินถล่มมาปิดปากถ้ำทำให้ไม่มีใครสามารถเข้าไปยังด้านในได้อีกครับและเพื่อเป็นการบรรเทาอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นวันนี้คุณริวและคุณคิงก็ได้รวบรวมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ทำพิธีขอขมาในสิ่งที่เคยได้ล่วงเกินเอาไว้ครับวันนี้
ข้าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้ก็ถือว่ามีความตื่นตระหนกตกใจในช่วงระยะเวลาปีนี้จนถึงวันนี้ได้มาร่วมตัวแล้วขอขมาลาโทษขอกราบขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอโหสิให้ลูกให้หลานด้วยหลายอำเภอหลายจังหวัดที่ได้มาในวันนี้ขอโทษขออภัยด้วยแม้เราจะไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าอาถรรพ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะงูเจ้าที่บันดาลให้เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่การขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดของชาวบ้านในวันนี้คงจะทำให้ชาวบ้านมีความหวังครั้งใหม่ในการใช้ชีวิตซึ่งทางรายการขอให้หมู่บ้านแห่งนี้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผียินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีเทพพิเศษกับเรื่องราวน่าขนลุกที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเมื่อจู่ๆคนในบ้านได้รับรู้เรื่องราวน่าขนหัวลุกที่มีเปรตมาวนเวียนอยู่ด้านหลังของบ้านและความหลอนครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นเมื่อคุณยุพินเจ้าของบ้านมีอาการเหมือนถูกผีเปรตเข้าสิงจนทำให้คนในบ้านต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวอย่างถึงขีดสุดครับพี่สาวข้างบ้านน่ะมันอยู่รั้วเดียวกันใช่ไหมครับ2-3หลังเขาก็บอกว่าเขาเห็นเปรตเดินสูงท่วมกำแพงเย็นหลังคาบ้านเขาอะบ้านติดๆกันครับเขาเห็นอันนั้นเขาเห็นจริงๆค่ะเขาเห็นเดินท่วมสูงท่วมรั้วเขาก็ตักน้ำขึ้นให้กินนะขอให้ถูกหวยชอบเล่นหวยกันแล้วพี่ข้างบ้านเขาไม่เป็นไรอะครับไม่เป็นค่ะไม่เป็นแล้วถูกหวยไหมหวยถูกค่ะกี่งวดถูกเรื่อยเลยเมื่อก่อนถูกบ่อยเหรอพอไหว้ก็ถูกแต่ก่อนไม่ไหว้ไม่ถูกตอนนั้นบนเขาค่ะบอกค่ะมาอยู่ก็ถ้ามีจริงอะดวงวิญญาณมีจริงก็ให้ฉันถูกหวยร่ำรวยมั่งเถอะได้โชคได้ลาบก็ถูกหวยเรื่อยค่ะให้อะไรเขาถ้าถูกแล้วให้อะไรก็ไม่ได้บอกให้ค่ะให้เขามาช่วยขอเฉยแต่พอถูกเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็โดนผีเปรตสิงอยู่ต่อมาแต่ช่วงเวลาที่แม่จุดเนี่ยคือเราจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ปีไหนค่ะจำช่วงเวลานั้นไม่ได้พอตอนที่เขาเข้าแล้วเขาก็จะบอกว่ากูเป็นเปรตกูอยู่หลังบ้านกูอยู่มาก่อนที่นี่อีกกูจะมาเอาชีวิตที่นี่ไปเฝ้าสมบัติกูเขาบอกเขาเป็นเปรตใช่เขาบอกเลยว่ากูเป็นเปรตอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเลยว่าบอกเลยกูเป็นเปรตกูอยากให้อีเนี่ยไปเฝ้าสมบัติแทนกูใช่พูดอย่างนี้เลยแล้วบอกว่ากูอยู่หลังบ้านเนี่ยกูเป็นเปรตอะไรเงี้ยค่ะอาการของการโดนเปรตเข้าบ่อยไหมบ่อยค่ะคุณแม่จำได้ไหมครับบังคับได้ปะแม่บางครั้งก็รู้ถ้าจะเป็นเลยนะเขาจะมาคล้ายๆเหมือนอย่างเขาหิวจะพาให้ขอกินเนี่ยอาการที่แม่บอกว่าเหมือนจะรู้ตัวคือมันมีอาการอะไรมานำมาก่อนนะถึงรู้ว่ามันจะมีอาการฟุ้งซ่านมันบอกไม่ถูกจิตมันยังไงก็บอกไม่ถูกตอนนี้เป็นไหมตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนนี่แหละเขาจะตามมาและคุณยุพินก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเองในระหว่างการสัมภาษณ์ครับซึ่งคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่คุณแม่ครับเคยไปหาหมอและตรวจสุขภาพจิตไหมครับไปค่ะลูกสาวพาไปที่ไหนครับที่คลินิกธรรมศาสตร์ที่เขามีคลินิกธรรมศาสตร์เขาจะมีคลินิกพิเศษเกี่ยวกับทางด้านจิตใช่แล้วไปตรวจแล้วหมอว่ายังไงบ้างครับว่าไม่เป็นอะไรค่ะปกติดียาก็ไม่ให้กินไม่ให้อะไรเลยคุณแม่คิดว่าคุณแม่มีปัญหาทางจิตไหมครับไม่มีอะไรนะคะครอบครัวก็หดก็มีพอไปจากโรงพยาบาลเสร็จใช่ไหมคะคือแม่ปกติตอนนี้เราก็เริ่มคิดไปทางตำหนักไปรักษาทางตำหนักผู้ร่างทรงใช่ผู้ร่างทรงก็คือวันที่ไปคือแม่มีอาการเป็นอยู่เข้าอยู่ตั้งแต่ปทุมไปสิงห์บุรีค่ะก็มีอาการบวมรถไปตลอดเวลาก็พอไปถึงที่สิงห์บุรีแล้วก็ลงที่ตำหนักก็ต้องอุ้มกันหามกันเลยค่ะพอไปถึงเขาก็สื่อสารเมตตากันแม่ก็นอนกรีดร้องอยู่นะคะคือเราก็ไม่รู้เขาสื่อสารกันยังไงพอเสร็จเขาก็ให้ถอยออกไปก่อนพอถอยไปเสร็จร่างทรงก็คุยกับเราว่าเนี่ยเขาจะเอาบุญไปแทนเพื่อขอชีวิตคือจะไม่เฝ้าสมบัติจริงแต่ว่าเนี่ย
รับปากไปแล้วไว้ทำบุญนะทำบุญที่บ้านแล้วก็เรียกเขาเลยบอกให้เขามารับส่วนบุญไปเกิดซะเราก็รับปากทางร่างทรงว่าเราจะกลับมาทำบุญเราก็รีบกลับมาทำบุญที่บ้านนะคะวันที่ทำบุญตอนเช้าเราก็ให้แม่ไปจุดธูปกลางแจ้งบอกว่าให้ดวงวิญญาณถ้าเกิดมาขอส่วนบุญน่ะมารับนะวันนี้ทำบุญให้แล้วแล้วก็ไปเกิดซะครับค่ะพอพระมาถึงบ้านนะคะแม่ก็ขึ้นไปไหว้พระปกติพอไหว้พระพระก็เริ่มสวดแม่ก็เริ่มมีอาการมือสั่นมากควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะก็ล้มนอนแล้วก็กรีดเสียงร้องนี่ตลอดเวลาที่พระสวดค่ะครับแล้วก็ตอนที่ช่วงพระฉันอาหารแม่ก็เหมือนรู้สึกตัวแล้วก็เรียกแม่ก็ลุกขึ้นนั่งแล้วบอกว่าเอาแม่เป็นไรเมื่อกี้แม่ไหว้พระอยู่ก็บอกไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวแม่หายแล้วเนี่ยค่ะก็พระก็ฉันไปเสร็จพอทำพิธีกวดน้ำค่ะก็เราก็เทน้ำแม่ก็จับขันก็มือสั่นแล้วก็ร้องว่าได้แล้วกูไปเกิดแล้วแล้วก็ปี๊ดแล้วก็ไปครับแล้วแม่ก็หายหลังไปค่ะจากที่คุณไปหาหมอผีเปรตออกไปเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคุณอาการนี้หายไปกี่ปีครับประมาณ2ปีค่ะแล้วมันกลับมาอีกได้ยังไงเริ่มเมื่อปี2555เริ่มก็อาการเดิมแล้วก็เวลาเดิมประมาณตี2ตี3แม่ก็นอนแล้วกรีดร้องแบบนี้อีกพ่อก็เรียกว่าเป็นอะไรพ่อก็เรียกเพื่อนลงมาดูอีกก็เอ้าคุณคืออะไรนี่คุณหมอไปเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามเขาก็บอกว่ากูมาแทนตัวเดิมกูจะมาเอามันไปเฝ้าสมบัติอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเอ้ยมันไม่ใช่นะที่คุณจะมาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยก็บอกเขาหิวก็คืออาการเดิมเลยค่ะพี่ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยแม่เลยครับถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้นี่คุณแม่จะกลับไปทำไหมครับไม่เลยค่ะไม่กลัววันนี้มาในรายการอยากให้รายการคนผีช่วยอะไรครับคืออยากให้ช่วยสื่อให้ว่าที่แม่เป็นนี่คืออาการผีเปรตใช่ไหมแล้วจะต้องทำอย่างไรอะคะคือให้อยู่ต่างคนต่างอยู่ให้แม่ไม่ยุ่งกับแม่อีกค่ะเพราะว่าเวลาที่เป็นนี่คือลำบากทุกข์อะค่ะคือทุกคนจะต้องคอยดูแลคอยเฝ้าคืออยากให้สื่อว่าอาการที่คุณแม่เป็นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรถูกไหมครับเป็นผีเปรตใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยอยากให้ไม่มาเข้าคุณแม่อีกใช่ค่ะคือให้ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราขออนุญาตนะครับเชิญคุณแม่โอเคไหมครับโอเคไหมฮะตอนนี้โอเคไหมจิตใจดีไหมคุณแม่ร้องไห้เหรอครับตอนนี้จิตใจดีไหมไม่ต้องฝืนก็ได้ไม่ต้องฝืนปล่อยได้เลยครับคุณแม่ธรรมชาติเมื่อกี้เป็นบอกว่าเราขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในกรณีนี้ครับเชิญเลยครับตอนนี้คุณยุพินมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้พิธีกรของเราต้องรีบเชิญคุณริวจิตสัมผัสเข้ามาในสตูดิโอซึ่งก่อนถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงแค่วันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่ได้มีโอกาสพบเจอและพูดคุยกันมาก่อนจากวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณยุพินและคุณออนอันนงซึ่งอยู่บ้านเลขที่58/8มีเรื่องน่าแปลกครับคนสองคนเนี้ยยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่แต่ไปอาศัยอยู่ในสถานที่ที่รวมกับผีหรือคนที่ตายนั่นเองครับไม่น่าเชื่อครับว่าคุณริวสัมผัสได้ถึงคนตายที่วนเวียนอยู่ในบ้านของคุณยุพินหลังจากที่ได้สัมผัสเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งในสตูดิโอตอนนี้คุณยุพินมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างหนักโดยตัวสั่นและน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายซึ่งทางรายการขอให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องราวต่อจากนี้ไปให้ดีครับนี่คุณแม่หรือเปล่าครับแม่หรือเปล่าครับใช่แม่ไหมใครเนี่ยใครเนี่ยบอกเขาได้ไหมว่าตัวเป็นบ่อยมากเลยพ่อมาเลยดีกว่าบอกเขาได้ไหมว่าเป็นใครมาเลยบอกเขาได้ไหมสื่อบอกเขาได้ไหมปล่อยมาสวัสดีครับพี่พี่เชิญพี่ลืมมาเลยสื่อบอกเขาได้ไหมนี่เป็นคุณแม่หรือเปล่าครับแม่เล็กป่าตอบสื่อสารได้ไหมครับตอบได้ไหมฮะแม่คุณแม่เล็กหรือเปล่าครับI'm sorry.
สวัสดีครับชื่ออะไรครับเธอจะมาสร้างกุศลหรือเธอจะมาทำบาปถ้าจะสร้างกุศลก็อยู่นิ่งๆแล้วตั้งใจเล่าเรื่องราวของตัวเองซะตายไปเป็นเปรตแล้วเนี่ยผลกรรมอะไรที่ทำไว้ถ้าในเมื่อขอบุญจงเล่าเรื่องราวของตัวเองออกมาให้คนในโลกนี้ได้กลัวการทำบาปทำไมถึงไปเป็นเปรตได้ตอนมีชีวิตอยู่ทำกรรมอะไรไว้ของเขาอะไรนะครับรักของเขามารักของเขามาเป็นโจรเหรอชาติก่อนเป็นโจรเหรอลูกทำไมถึงต้องไปขโมยค่อยๆเล่าอดอยากนี่เว้ยอดอยากอดอยากแปลว่าชีวิตลำบากมากเลยใช่ไหมขโมยนี่ขโมยของใครขโมยของพระหรือขโมยของวัดขโมยของวัดไม่มีอะไรจะกินก็เลยต้องไปขโมยของวัดใช่ไหมแล้วตายได้ยังไงครับค่อยๆเล่าแล้วเราจะอุทิศส่วนกุศลให้ไปตอนตายได้ยังไงครับเขาฟันโดนเขาฟันแล้วทำไมถึงมาเข้าสิงผู้หญิงคนนี้บอกหน่อยได้ไหมเธอมีกรรมอะไรกับเขาหรือเปล่าหรือว่าในอดีตเขาเป็นคนที่ฟันเธอทราบได้ยังไงคนเรามีกรรมอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับการที่เจ้ากรรมนายเวรจะมาอาศัยเขาเนี่ยก็แปลว่าในอดีตชาติต้องร่วมวิบากกรรมกันมาคุณทราบได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนี้ไปฟันเป็ดคนนั้นน่ะก็ดูจากมือที่เป็นรอยไหม้ครับอ๋อตรงมือฮะแปลว่าแม่เขาก็ต้องประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับมือมือเป็นอะไรฮะอันนี้เหมือนว่าแม่กินอาหารเสริมอะไรบางอย่างเราก็เริ่มขึ้นแบบเนี้ยครับคือในอดีตที่ทำกรรมไว้เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เห็นว่ารอยตาบาปที่ได้ทำไว้เนี่ยเข้ามาตายมากี่ปีแล้วตายมากี่ปีแล้วไม่รู้ชาติเลยไม่รู้ภพรู้ชาติเลยค่ะแค้นผู้หญิงคนนี้มากไหมถ้าเราขอชีวิตผู้หญิงคนนี้เจ้าให้ได้ไหมทำไมเขาถึงต้องฆ่าเธอเล่าให้ฟังหน่อยสิแต่ว่าเขาก็เป็นโจรกับเธอในอดีตเหรอใช่ไหมไปขโมยด้วยกันก็แปลว่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนสิเอาล่ะวันนี้เธอมาถึงที่นี่แล้วอยากให้เราทำอะไรระหว่างชีวิตของคนคนนี้
กลับให้เขาอยู่เพื่อสร้างกุศลให้เธอจะเอาวันไหนและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อช่วงหน้าครับเอาล่ะวันนี้เธอมาถึงที่นี่แล้วอยากให้เราทำอะไรระหว่างชีวิตของคนคนนี้กับให้เขาอยู่เพื่อสร้างกุศลให้เธอจะเอาวันไหนเราเข้าใจความแค้นนะได้ชีวิตแต่ว่าเธอไม่ยอมเราก็ช่วยเธอไม่ได้นะคืออย่างนี้ถ้าเกิดเขาไม่ยอมอย่างนี้เนี่ยเราจัดการยังไงให้เขาออกไปเขาเลยผมทำไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างนี้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าหน้าที่ของผมคือไม่ว่าคนหรือผีผมมีหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้เขาเหล่านั้นนี่คือเจ้ากรรมในเวรของเขาผมไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้ตอนนี้เนี่ยคือเรื่องจริงครับถ้าเธอที่อยู่ตรงนี้เป็นแค่การแสดงจงหักหน้าเราเลยโดยการเลิกซะเธอได้สร้างบุญกุศลใหญ่แล้วบุญใดที่เราได้ทำมาอันเกิดจากการทำความดีทั้งปวงขออุทิศให้ดวงวิญญาณของเธอจงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสู่สุขติถอยออกไปซะภาชนะอยู่ไหนภาชนะมาป่ะคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วฮะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางทีมงานได้สอบถามไปยังนายแพทย์ผัดกันล้วนเพื่อใช้หลักการทางการแพทย์ขออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นครับในความเห็นทางการแพทย์นะครับเราอาจจะพบความผิดปกติเหล่านี้ได้ในหลายโรคนะครับเช่นโรคจิตเภทตลอดจนความปกติของบุคลิกภาพนะครับบางกลุ่มสิ่งที่เราทำได้นะครับถ้าเราพบผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็คือเราควรจะต้องควบคุมอาการให้สงบนะครับผู้ป่วยอาจจะมีอาการต่างๆได้เช่นเรื่องของกรีดร้องหวาดระแวงก้าวร้าวนะครับจนถึงทำร้ายตัวเองซึ่งถ้าเราพบเห็นผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะรีบพามาปรึกษาแพทย์โดยด่วนครับและนี่คือความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยุพินซึ่งคุณผู้ชมควรใช้สติและเหตุผลในการรับชมด้วยครับคนเราจะเกิดเป็นเปรตนี่ได้ยังไงในบัญญัติของศาสนาเนี่ยบุคคลที่เกิดเป็นเปรตเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกคือบุคคลที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ใช้มือใช้ปากใช้เท้าตบตีกระทืบพ่อแม่หรือใช้วาจาที่ทำร้ายจิตใจบุพการีคนเหล่านี้ตายไปก็เป็นผีเป็นเปรตนะครับมือใหญ่ตีนโตตามความเชื่อในศาสนานะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของการขโมยของวัดเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเวลาที่จะทำอะไรถวายพระจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั้นข้าวช้อนแรกกับข้าวจานแรกเนี่ยคนในบ้านจะไม่มีสิทธิ์แตะทุกอย่างจะต้องตักเพื่อมาถวายพระแต่การที่คนเราเนี่ยเกิดเป็นคนแล้วทำชั่วขโมยของวัดขโมยของพระขโมยแม้กระทั่งทรัพย์สินของพระต่างๆหรือทำร้ายพระก็ตามคนเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรจากผีเปรตที่เข้ามาขโมยของหรือมาขอส่วนบุญในวัดเพราะนั้นคนชั่วเหล่านี้เวลาตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตเพื่อที่จะไปชดใช้กรรมนั่นเองคุณดิววิญญาณผีเปรตที่ออกไปแล้วจะกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับว่าเจ้ากรรมในเวรของเขาลิวคงยุ่งไม่ได้ในเมื่อเจ้าตัวเขาเองก็ไม่ยอมที่จะอโหสิกรรมให้เพราะฉะนั้นก็คงที่อยู่ที่ตัวคุณคงไม่มีใครเข้าไปยุ่งในหนี้กรรมของคุณได้เพราะพระพุทธเจ้าเองก็หลีกพ้นวิบากกรรมไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือทุกครั้งที่เขามาคุณควรมีสติแล้วขออโหสิกรรมด้วยตัวเองแต่ถ้าเมื่อกี้เป็นเรื่องโกหกที่คุณแต่งขึ้นมา
คุณก็บอกให้ประชาชนเขารู้ไปอย่างน้อยเราก็ถูกหักหน้าแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ขออนุโมทนาที่วันนี้คุณมาแล้วสร้างกุศลใหญ่ให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าการทำบาปเวรกรรมกับพระสงฆ์หรือการทำบาปเวรกับพ่อแม่เนี่ยสุดท้ายแล้วการเป็นเปรตมันทุกข์ทรมานขนาดไหนทุกครั้งที่เกิดอาการขึ้นแล้วคุณมีสติเมื่อไหร่คุณต้องขอบคุณเขาที่เขามาเพื่อให้คุณรู้ว่าเขายังทวงหนี้คุณอยู่มันอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาบ่อยๆทำบุญทำสิ่งที่ดีให้เขาบ่อยๆแล้วตัวคุณถึงจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้และนี่คือเรื่องราววิบากกรรมในอดีตชาติของคุณยุพินที่คุณริวสอบถามจากเปรตที่เข้ามาผ่านร่างของคุณยุพินซึ่งทางทีมงานขอยืนยันว่านี่คือเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นกับคุณยุพินผู้หญิงที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกเปรตผ่านร่างมายาวนานกว่า6ปีซึ่งเรื่องราวคงจะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีสำหรับคุณผู้ชมให้มันทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพราะไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้ได้ช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์หัวเราะลุกในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของน้องร้องสุดเท่มากความสามารถครับนั่นคือคุณโย่งอาร์มแชร์ครับเขาจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญเนี่ยที่แสดงละครเวทีเรื่องโหมโรงนั่นเองครับอยู่ดีๆนะฮะมีเสียงกลองดังขึ้นโดยที่ไม่มีคนตีกลองแล้วบนเวทีก็ไม่มีกลองด้วยนะฮะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันจากโย่งอาร์มแชร์ครับสวัสดีครับโย่งสวัสดีครับโย่งสวัสดีครับหล่อเท่มากความสามารถเหมือนเดิมเป็นนักร้องเสียงก็ดีเล่นละครก็ดีเล่นละครพี่ตั๊กด้วยครับผมเงียบกันกิ๊บเลยนะฮะเราประสบการณ์แรกฮะที่พี่โย่งได้ไปเจอมาก็เริ่มต้นด้วยการที่ผมเป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมชายล้วนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับก็ท้าความก่อนว่าโรงเรียนผมเนี่ยเป็นโรงเรียนค่อนข้างเก่ามีตึกอยู่ตึกหนึ่งสร้างขึ้นเป็นตึกแรกของโรงเรียนนะครับก็เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยคนที่นอนค้างที่โรงเรียนก็จะทราบดีว่ามีเรื่องเล่าว่าตรงบันไดกลางเนี่ยครับมักจะมีเครื่องเส้นอยู่มีเครื่องเส้นวางไว้ก็เป็นแบบถ้วยเล็กๆนะครับวางข้าววางกับข้าววางอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าจะเป็นที่ที่มักจะพบเห็นสุภาพสตรีที่ห่มสบายสีขาวนะครับมาปรากฏกายประจำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณสมัยนั้นมาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเจอกันบ่อยมีวันหนึ่งเราทำงานกิจกรรมกันที่โรงเรียนใช่ไหมครับแล้วผมก็นอนอยู่ในตึกนั้นปกติเรื่องมันเริ่มมาจากว่าจำได้เลยวันนั้นเป็นวันประมาณวันอังคารเพราะว่าวันจันทร์เปิดโรงเรียนมาได้ข่าวว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเสียชีวิตซึ่งอาจารย์ท่านนั้นเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยแล้วอาจารย์ท่านชอบเล่นดนตรีไทยอาจารย์ผู้ชายนะครับชอบเล่นดนตรีไทยแล้วก็อาจารย์ก็ชอบแบบร้องเพลงเวลามีงานที่เกี่ยวกับไทยๆอาจารย์ก็จะเป็นคนร้องเพลงขับเสพาร้องกาเพเรืออะไรเงี้ยครับประจำผมก็นอนที่โรงเรียนรู้สึกว่ากิจกรรมจะนั่งทำงานกันจนเสร็จแล้วประมาณตีสองเริ่มเหนื่อยก็เลยขอตัวไปนอนก่อนก็ระหว่างที่นอนเนี่ยผมอยู่ชั้นล่างแล้วก็ห้องข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องของชมรมดนตรีไทยก็นอนๆอยู่ตีสองกำลังจะหลับแล้วก็พอจะหลับตาปุ๊บผมได้ยินเหมือนใครมาตีชิงเสียงแบบชิงสับชิงตอนแรกคิดว่าเหนื่อยแล้วได้ยินไปเองเพราะว่าปกติเขาก็จะซ้อมกันทั้งวันเลยฮะก็อาจจะอยู่ในหูอยู่ก็ลองนั่งนึกดูเอ๊ะ
ป็นไปได้ไหมก็ลองนั่งตั้งใจฟังก็ปรากฏว่าเสียงมันไม่หายไปมันก็ยังตีอยู่เรื่อยๆครับตอนนั้นก็เริ่มกลัวละเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติก็กำลังจะคิดว่าตัวเองเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าจะหันไปสะกิดเพื่อนจะถามว่าเฮ้ยได้ยินไม่ว่าอะไรก็ปรากฏว่าพอหันไปปุ๊บเห็นเพื่อนนอนร้องไห้อยู่ก็ชัดเจนเลยแสดงว่ามันได้ยินด้วยเหมือนกันมันก็ท่าทางมันกลัวมากตามันแดงนอนร้องไห้อะไรเงี้ยครับก็ถามมันว่าเฮ้ยแล้วร้องไห้ทำไมวะบอกกูได้ยินได้ยินเสียงตีฉิ่งเหมือนกันเราคิดว่าไอ้เสียงที่ว่าเนี่ยมันคือเสียงจากอะไรกันแน่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจตอนแรกผมคิดว่าเป็นคือด้วยพื้นนะครับตรงเพดานฝ้าจะเป็นไม้กลางคืนก็เป็นไปได้ว่าแบบว่าพอโดนความร้อนหรือว่าพอไม้มันเย็นตัวลงมันก็อาจจะมีเสียงลั่นเหมือนในร้านขายโลงเลยครับแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นเสียงชิงที่มันแบบมันชัดมากอะไรเงี้ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรคือปกติผมก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเรื่องแต่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรลาออกจากโรงเรียนเลยไหมฮะตอนนั้นคิดจะลาออกแต่ว่าพ่อแม่ห้ามไว้โอเคครับโอ้ลาเวลาออกเลยตอนนั้นเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในกลุ่มพวกเราไหมว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอาจารย์ไหมหรืออะไรยังไงมันต้องมีการจับกลุ่มคุยกันเพราะเป็นวัยรุ่นถูกไหมใช่ตอนนั้นมันเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงบ้างก็คิดอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าปกติอาจารย์ก็ชอบขับเสภาอาจจะเสภาต้องใช้กลับกลับเนี่ยครับก็แต่พอเป็นชิงก็อาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่ามันดีให้อาจารย์ร้องหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหนี่คือเรื่องแรกที่ทำให้โย่งถึงกับขนลุกเหมือนกันนะยังมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมฮะที่เข้าไปใกล้ชิดกับวิญญาณอะไรแบบเนี้ยก็จริงๆมีเยอะมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือตอนที่เล่นละครเรื่องละครเวทีเรื่องผมโรงครับเรื่องนี้ดังเร็วนี้ก็เกี่ยวพันกับดนตรีไทยแต่ว่าจริงๆไม่ได้อยากให้บอกก่อนว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะให้ดนตรีไทยกับเรื่องความน่ากลัวมันเกี่ยวข้องกันแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เจอจะมาจากเพื่อนๆดนตรีไทยเพราะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ละเอียดค่อนข้างละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยสัมผัสอะไรได้ง่ายมากก็ล่าสุดจะเป็นของผมโรงเพราะว่าเรื่องเล่าในโรงละครระหว่างที่เล่นเยอะมากเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยู่ดีไมค์ก็ดับไม่ก็ดับอยู่ฉากเดียวเลยฉากนั้นฉากเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์นะก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงกลองให้จังหวะครับตึง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 เงี้ยเพราะว่ากลองเนี่ยจะให้จังหวะตอนที่ตีระนาดก็บอกก็เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆได้ยินอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นตอนที่ในสอนพระเอกนะครับน้องอาร์มกำลังซ้อมระนาดอยู่กับพี่เบิ่งที่เล่นเป็นขุนอินครับที่แล้วเสียงกลองก็มาจากไหนได้ยินในมอนิเตอร์แต่ไม่มีใครตีกลองว่ามันเป็นการซ้อมก็เฮ้ยแปลกๆหรือตอนนั้นอาร์มก็บอกว่าตีแล้วบางทีจังหวะมันอาจจะหลุดเลยก็เลยมีคนมาตีกลองให้ได้ยินจังหวะอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคือการซ้อมการซ้อมแล้วทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดตอนแรกผมก็นึกว่าเขาหูฟาดก็ลองฟังดูจริงมันก็ไม่ฟาดก็ได้ยินจริงไม่แต่ร้องเขาเรียกว่านะโรงละครเวทีจริงก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์อะไรเยอะมากมายนะท่านอาจจะมาร่วมดูร่วมชมร่วมฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะทุกโรงละครนะคือผมว่าคนที่แบบมีความมุ่งมั่นครับตั้งใจมันรวมกันเยอะๆมันมีพลังงานที่มันค่อนข้างแบบเข้มข้นอยู่คำพูดที่สวยดูมากครับผมเป็นไม่ได้เอาผมเชื่อนะนะครับมาเรื่องที่สามกันดีกว่าครับผมผีอยากร่วมแสดงอันนี้รุ่นน้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังก็เหมือนกับเป็นน้องเขาเรียนละครโดยเฉพาะทีนี้ก็เกิดมีการซ้อมกันมีเวิร์กช็อปกันนะครับครับเวิร์กช็อปพูดบทกันไปวนกันไปวนกันมา 5-6 คนอย่างเงี้ยครับพูดคนซ้ายพูดไปคนขวาวนกันไปอย่างเงี้ยครับพูดเป็นตัวเองแล้วก็ใส่อารมณ์ไปเรื่อยๆใส่อารมณ์ไปเรื่อยๆพอมาถึงคิวนึงที่คนนี้ต้องพูดมาใส่เราเนี่ยคนนี้ก็บอกว่าอยู่ดีๆหน้าคนเนี้ยก็หันมาเป็นผู้หญิง
เป็นผู้หญิงแล้วแบบว่าผมก็ไม่อยู่ดีก็เป็นผมหน้าม้าอะไรเงี้ยผมคล้ายๆผมก็หันมาแล้วก็พูดบทส่วนเล่าให้ฟังก็มีคนเจอลักษณะนี้ว่าเอ้ยมีเด็กผู้หญิงไว้ผมหน้าม้าอะไรเงี้ยเห็นในลักษณะต่างๆเลยก็เขาก็เลยไปถามรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าเหมือนกับน้องอ่ะเขาชอบมาเขาเป็นคนแถวนั้นเลยครับเขาชอบมาดูพี่ๆเขาเล่นชอบมาดูน้องพี่ๆเขาเรียนละครก็ชอบมาแจมด้วยแต่ว่าอยู่ดีวันนึงน้องก็หายไปก็ทราบไปแล้วว่าอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรสักอย่างแล้วที่เขาชอบมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาแสดงละครกันเลยขนมเขาจะมีขนมวางไว้เยอะอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะมาแบบอยากกินด้วยอยากมาเล่นด้วยโหแต่น่าจะหลอนนะถ้าซ้อมบทละครอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บหันมาเจอหน้าอย่างเงี้ยตายนะเอาแล้วจากหน้าเดิมๆแล้วเปลี่ยนไปเป็นหน้าอื่นอย่างเงี้ยล่าสุดเลยน้องที่ซ้อมด้วยกันเนี่ยเล่าให้ฟังตอนนั้นเขาทำละครเกี่ยวกับนาฏศิลป์แล้วก็ปกติละครเวทีเนี่ยเขาจะมีม่านบางๆกั้นข้างหน้าครับเขาเรียกว่าสกรีมก็มันจะเป็นเหมือนลวดครับทีนี้ฉากที่เขาอยากให้เป็นก็คือให้นางลำมาอยู่หลังสกิมแล้วก็เอาไฟฉายจากด้านหลังนางลำมาให้เงานางลำเนี่ยภาพเป็นแบบเหมือนเป็นภาพขาวดำเหมือนหนังตะลุงอะไรเงี้ยครับแต่ได้เป็นคนจริงๆก็บอกว่าน้องที่อยู่คนกลางเนี่ยเขาลำไม่ค่อยสวยยังไงก็ยังลำไม่ค่อยได้แต่ก็ช่วยกันครับทีนี้วันจริงก็ปรากฏว่าคนดูก็น้องก็อยู่ตรงที่คนดูแล้วก็เอ๊ะทำไมลำสวยอย่างวะลำเป๊ะมากเลยมือท่าทางเหมือนคนฝึกมานานมากเลยก็พอฉากนั้นจบปิดก็จะเดินเข้าไปหาปรากฏว่าพอเดินเข้าไปหลังโรงละครมันกลายเป็นแบบว่ากำลังโกลาหลเลยวุ่นวายใหญ่เลยเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าน้องคนกลางเขาเป็นลมแต่เป็นลมตั้งแต่ตรงกลางเพลงเอาแล้วที่เอาแล้วใครมาลำให้ใช่ก็เลยงงว่าเอ้ยแล้วเงาที่เราเห็นคืออะไรคือหายไปแล้วน่ะใช่ครับที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือพอน้องฟื้นก็เลยถามน้องว่าเฮ้ยเป็นไรเปล่าก็บอกว่าตอนกลางเพลงเนี่ยลำอยู่เงยแบงค์บนก็เห็นเป็นผู้หญิงแบบว่ากำลังชี้มาที่น้องเราอะไรเงี้ยชี้แบบโกรธมากน้องก็เลยกลัวตกใจเป็นลมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลำยังไม่ดีเลยนะ อะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันลำแทนอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาบอกว่าที่เห็นนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยลักษณะเป็นยังไงคือใส่ชุดไทยเป็นชุดนางรำอะไรยังไงไหมเหมือนกับไม่ชัดเจนนะแต่เห็นว่าเป็นหน้าผู้หญิงแล้วก็ชี้ลงมาใช่แล้วก็ชี้ลงมาอันนี้ก็ผมฟังแล้วก็คนลูกน่ากลัวนะกลัวไม่น่าจะกลับไปลำอีกครั้งหนึ่งอะผมว่านะถ้ากลับไปนี่ก็คงต้องหลอนนะครับลำอยู่ดีๆผีฟ้าโอ้โหแม่ขุนชาน่ากลัวดิน่ากลัวนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ฟังจากโย่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากโย่งขอบคุณมากขอบคุณครับครับครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามช่วงต่อไปกันครับครับหมดเวลารายการคนหนุ่มผีแล้วนะครับเชิญคุณริวเลยครับในบ้านเมืองเรานั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นก็ขอให้เราเชื่อในเรื่องของธรรมนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเช่นในกรณีนี้การที่เราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งแล้วมันมีความเชื่อมาแต่โบราณมีประเพณีสืบทอดกันมาว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนบนอบนับถือนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราจะเชื่อหรือเราไม่เชื่อก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรทำก็คือไปทำร้ายสิ่งเหล่านั้นอย่าไปลบหลู่เพราะแค่เขามาไม่เชื่อแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราแค่ไม่ลบหลู่แต่รักษาธรรมนบธรรมเนียมประเพณีนั่นจะเป็นเรื่องดีกว่าไหมครับครับก็มาถึงในช่วงของคำคมบายตั๊กบริบูรณ์นะฮะท่านผู้ชมครับในช่วงนี้บอกเลยว่ามันดังจริงๆเลยนะฮะใน
ในยุคของโซเชียลทุกคนเนี่ยคือแชร์กันมากมายเลยฮะไม่ต่ำกว่าล้านล้านวิวเนี่ยแค่ช่วงเนี้ยช่วงของคำคมเนี่ยบาตักบนบูนเนี่ยประมาณ40กว่าล้านวิวได้40กว่าล้านวิวสั้นๆนะดังมากผมจะมาบอกในเรื่องของคำคมที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักครับผมผู้ชายแต่งตัวเท่ไม่ได้ดูดีแต่ผู้ชายรักเมียเพียงคนเดียวนี่แหละครับเท่สุดๆไม่มีอะไรก็พูดไปก่อนรักเมียรักเมียรักเมียบอกไปก่อนบอกไปก่อนขอบคุณเสื้อผ้าครับผมท็อปแมนขอบพระคุณครับเอาละหมดเวลารายการคุณอดพีแล้วนะครับพุธหน้าเราเจอกันนะ4ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณทำดีอดพีแล้วหรือยังเราสี่คนไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ4ทุ่มเป็นพุธหน้าครับโอเคได้ครับ